อืมที่รักปีนี้เราไปเที่ยวช่วงกลางปีกันไหมกลางปีใครเขาไปเที่ยวกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเที่ยวสวนกระแสวันนี้เราอยู่กับคุณอายกมนและคุณว่านสายอาสาพาไปหลงประเด็นคือเที่ยวนอกกลางปีดีจริงไหมเริ่มที่คุณอายก่อนเลยค่ะเที่ยวกลางปีมันจะสวยไหมอ่ะช่วงนี้นะฟุกุโอกะเนี่ยเป็นช่วงที่เขาดอกไม้บานพอดีทีมงานขอภาพด้วยค่ะสวยมาก10 10 10และจีนเนี่ยก็สีสันอลังการมากอุ๊ยเต็มร้อยเลยค่ะและไม่รู้แน่ๆเลยว่าเขามีเทศกาลบอลลูนที่ไต้หวันด้วยอุ๊ยเลิศแล้วมันจะคุ้มจริงป่ะคุ้มสิเพราะว่าตั๋วเครื่องบินที่พักที่เที่ยวราคาก็ถูกอย่างหลงพระบางหรือว่าเสียมราชเนี่ยใกล้แล้วก็ไม่แพงด้วยเราจะได้เหลือเงินไปเที่ยวกันอีกหลายๆที่ไงก่อนจะจบรายการวันนี้ก็ขอฝากเที่ยวนอกกลางปีโมเมนต์ดีมีเงินเหลือกับ Air Asia ด้วยนะคะพามพบเริ่มพาม